อมรับว่าออกมาตื่นเต้นมากครับหลุมแรกที่ออฟสั่นเลยครับโชคดีว่าที่ไปอยู่ไฮเวย์ครับแต่ว่าหลุม 4-5 หลุมแรกตีกดดันไม่ได้กดดันแต่เหมือนแบบตื่นเต้นเยอะครับก็คือตีผิดปกติครับแต่ว่าวันนี้ทั้งวันสำหรับสกอร์1อันเดอร์พาร์ถือว่าดีมากเพราะวันนี้เป็นวันที่เคตีสภาพที่เคตีวันนี้เคสามารถตีเกิน5เกิน6ได้เลยครับไดรเวอร์เคตรวบซ้ายทุกลูกถ้าไม่รวบก็สไลซ์เลกเคตกลางไฮเวย์ก็รวบซ้ายกลางไฮเวย์ก็รวบซ้ายครับก็ถือว่า1อันหนึ่งอันเดอร์พาร์ถือว่าดีครับสำหรับวันที่ตีแย่มากครับครับแคมรอนสมิธเคทไม่มีอะไรเลยครับตีแค่ตีดีมากครับเขาตีไดเวอร์หลายคนที่เคเห็นเขาตีไดเวอร์ไม่ได้ดีอย่างที่เคคิดนะครับแต่ว่าเหมือนพอเขาได้ระยะใช่ไหมครับเขาเข้ารับไปเขาก็ขึ้นแค่แบบ pitching wedge like 9เขาก็มีแรงของเขาตีได้ rough มันไม่ค่อย affect เขาเท่าไหร่ครับก็คือเคทได้เห็นจากตรงนั้นครับว่าเคทต่างกับเขาตรงไหนแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือวันนี้แคมรอนสมิธเขาพัดที่ใกล้ไม่ลงหลายหลุมก็จริงแต่ว่าทั้ง2คนนะครับเขาเป็นมือ PGA เขาพัดดีกว่าคนที่เคทเล่นด้วยเยอะมากครับแบบระยะ12ฟุตกับระยะ20กว่าฟุตเขาเหมือนมันไม่ต่างกันเลยครับเหมือนเขาเอาลงทั้ง2พัดเลย